วันนี้นานามีเคล็ดลับการทอดเต้าหู้ทอดให้กรอบที่สำคัญเนี่ยนะคะเต้าหู้ไข่ของเราที่ทอดจนกรอบแล้วเนี่ยจะเอามาทำเมนูเต้าหู้ทอดขี้เมากระทะร้อนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเจ้าเต้าหู้ของนานาวันนี้เป็นเต้าหู้ไข่ไก่ค่ะคุณผู้ชม1หลอดนานาแบ่งเป็น4ชิ้นแบบนี้เวลาทอดถ้าเราทอดเต้าหู้แบบนี้ลงไปเลยอ่ะคุณผู้ชมด้วยความที่เต้าหู้ของเขามีความชื้นเวลาทอดก็จะกรอบยากที่สำคัญกระเด็นด้วยนะนานาก็เลยมีเคล็ดลับมาฝากค่ะทอดเต้าหู้ให้สีเหลืองทองสวยที่สำคัญข้างนอกผิวกรอบด้วยเนี่ยใส่แป้งทอดกรอบลงไปในเต้าหู้แบบนี้จากนั้นถ้าคลุกแค่นี้แป้งมันก็จะติดน้อยเกินไปนานาเป็นคลุก2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือคลุกในแป้งแห้งและขั้นตอนต่อไปก่อนนำลงทอดนานาจะคลุกลงไปในแป้งที่ผสมน้ำเย็นจัดด้วยค่ะอันนี้เป็นแป้งประกอบอาหารนะคะหรือแป้งทอดกรอบจากนั้นน้ำเย็นนะคุณผู้ชมวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายไม่ต้องมือเลอะด้วยคุณเตรียมช้อนกินข้าวนะคลุกแบบนี้อ่ะได้หนึ่งชิ้นจากนั้นเนี่ยนะคะเอาเจ้าเต้าหู้ของเราใส่ลงไปแบบนี้จะทำให้แป้งทอดกรอบเนี่ยนะคะเกาะติดกับเต้าหู้มากขึ้นอ่ะได้หนึ่งชิ้นเดี๋ยวเราทอดให้ดูก่อนเอ๊หน้าตาเป็นยังไงนะน้ำมันได้หรือยังเอ่ยโอเคหยดน้ำมันลงไปแป้งของเราขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมเราเอาเจ้าเต้าหู้ของเราลงทอดค่ะทำแบบนี้จนได้ปริมาณตามที่ต้องการนะคะเอาล่ะคุณจะเห็นว่าเปลือกข้างนอกกรอบข้างในนุ่มแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณตั้งไฟแรงมากแล้วทิ้งไว้นานจะเหลือแต่เปลือกไส้ข้างในจะหลุดออกมาอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนี่ยชิ้นนี้กำลังจะเป็นแบบนั้นคุณดูนะเนี่ยเห็นไหมเหมือนไส้แบบไข่เขาพองขึ้นมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าเต้าหู้ทอดกรอบกรวบของเราเนี่ยนะคะไหนๆเวลาทอดเสร็จแล้วมันจะแบบกรอบๆมันๆเนาะนานคิดว่ากินแล้วเข้ากันมากๆเลยคือของเผ็ดๆวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเอาเจ้าเต้าหู้ทอดเนี่ยค่ะมาทำเป็นขี้เมากระทะร้อนกัน